I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องบัตรเครดิตเติมน้ำมันกันนะครับใครที่ใช้บางจากบ้างครับยกมือขึ้นโอ้มีตั้งหลายคนเลยนะครับผมมองเห็นนะโมเข้าไปนั่นนะครับก็คือตัวเนี้ยบางจากนะครับผมว่าดีตรงที่ว่าตรงไหนก็คือไม่ต้องลงทะเบียนเว้ยการที่บัตรเราจ่ายบัตรแล้วมันตัดนะครับมันตัดปุ๊บเราก็ได้แต้มปั๊บนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับคือใบนี้ครับบางจากนี่นะครับเราก็แค่เอาบัตรเครดิตให้น้องๆเด็กปั๊มไปนะครับเนี่ยว่าพี่รูดตามนี้นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เลยนะครับสุดยอดนะครับมาดูกันนะครับเป็นบัตรของนี่เลยนะครับเป็นของเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปที่หน้าโปรโมชั่นของกรุงศรีครับเพื่อนๆสามารถดูโปรโมชั่นของกรุงศรีนะครับได้ที่เว็บนะครับกรุงศรีการ์ด .com นะครับหรือแอป YouTube นะครับแอป YouTube นี่ครับของทั้ง iPhone ทั้ง Android มีนะครับก็เข้าไปทำธุรกรรมผ่านแอปได้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นี่มีหมดนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเข้ามาที่หน้าเนี้ยเขาก็จะมีสอนนะครับว่าวิธีลงทะเบียนยังไงนะครับรีจิสเตอร์นะครับใส่รหัสบัตรเครดิตอะไรก็ว่าไปนี่มีคำถามคำตอบตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใครใช้บัตรของกรุงศรีอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ได้หมดนะครับเครือกรุงศรีได้หมดทั้งกรุงศรีธรรมดากรุงศรีนู่นนี่นั่นแล้วก็ First Choice ก็ได้ด้วยนะครับใช้ด้วยกันหมดนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูโปรนะครับของบางจากต่อนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่มาดูกันรับนี่ครับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพียงเติมน้ำมันบางจากปั๊มที่ร่วมรายการครบทุก800บาทต่อสลิปหมายความว่ายังไงก็คือขั้นต่ำ800นะครับถึงจะคืน 3% นะครับเพื่อนๆครั้งหนึ่งเนี่ยต้อง800รูด800รูด800รูด800นะครับถึงได้คืน 3% นี่ 3% ก็จะได้แก่ใบนี้ครับบัตรเครดิตกรุงศรี Private Banking นะฮะบัตรเครดิตกรุงศรี Exclusive Signature นะครับสยามอะไรวะเนี่ยทาคาชิมายะ Minus โอ้อันนี้ไม่เคยได้ยินเลยเว้ย Invitation Only บัตรเครดิตกรุงศรี Signature โอ้โหนี่ 3% ครับ 2% ก็จะมีนี่สยามทาคาชิมายะ Finance โอ้โหบัตรเครดิตกรุงศรี Corporate Cardเขาน่าจะมีรูปเว้ยเออนี่พวกนี้ผมอ่านทำไมวะเนี่ยนะครับมี 2% แล้วก็ 1% นะครับอื่นๆคือ 1% นะครับบัตรกรุงศรีนาวไม่ร่วมรายการนะครับจำกัดการนะครับคำนวณรายการเครดิตเงินคืนนะครับยอดสำหรับเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาทนะครับหมายเลขบัญชีหลักรอบบัญชีโดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและก็บัตรเสริมรวมกันนะครับไม่ให้เกิน 4,800 บาทนะครับเดือนละไม่เกิน 4,800 บาทนะครับใครเติมเกินก็เสียใจด้วยครับอาจจะต้องใช้อีกใบหนึ่งแหมไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการจะต้องเป็นสถานีน้ำมันบางจากเดิมตามรายชื่อที่ปรากฏเดี๋ยวคลิกดูสิเขาน่าจะมีโอ้โหนี่สาขาที่เขาโอ้โหโคตรเยอะบางจากเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหโอเคแม่งทุกปั๊มแหละครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็พิเศษเพิ่มสามารถแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 16% วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์1สิงหาถึง31ตุลาอ้าวจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับผ่านไปเลยกว่าคลิปจะออกกว่าเพื่อนๆจะเห็นเกินแล้วไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็สามารถแลกรับพอยต์เครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% โดยไม่มียอดเติมน้ำมันขั้นต่ำ1มกราคมถึง31ธันวาคมถึงสิ้นปีนะครับอีเวนต์นี้ถึงเมื่อไหร่1เมษายนถึง31มีนาปีหน้านะครับกับปั๊มน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการนะครับนี่เลยบัตรตามนี้นะครับเพื่อนๆก็เงื่อนไขก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มได้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับต้องทำอะไรก็แค่ยื่นบัตรให้เขานะครับบัตรเครดิตเนี่ยพวกเนี้ยตอนเติมปั๊มบางจากนะครับแล้วก็สิ้นเดือนมันก็คืนเรา 3% 2% 1% ก็แล้วแต่บัตรนะครับโอเคเยี่ยมไม่ต้องลงทะเบียนนะครับใบอื่นเนี่ยเขาจะให้ SMS บ้างล่ะ
ให้กดในแอปบ้างล่ะยืนยันนะครับว่าเราเข้าร่วมแคมเปญแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องนะครับจบโอเคส่วนเพื่อนๆที่อยากได้บัตรนะครับกรุงศรีเนี่ยอ่ะผมก็มีอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้ครับแถมกระเป๋านะครับหลายๆใบของกรุงศรีเนี่ยแถมกระเป๋านะครับสามารถเข้าไปสมัครนะครับเข้าไปสมัครตามลิงก์ที่ผมจะแปะให้ก็คือลิงก์นี้แหละนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลให้เพื่อนๆกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรไลน์ได้นะครับรายได้ขั้นต่ํา 15,000 เนี่ยแล้วก็กรอกเลขตรงเนี้ยใส่ตรงนี้แล้วก็กดสมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะรับเรื่องนะครับก็เขาก็จะโทรกลับมาแล้วก็พูดคุยกันว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงต้องทำอะไรบ้างนะครับส่งเอกสารออนไลน์หรือว่าให้ Messenger มารับก็คุยกันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้โปรนะครับแถมกระเป๋ามี2แบบให้เลือกนะครับเป็นตัวนี้นะครับของ Final นะครับมูลค่าประมาณ 2,390 บาท10เส้นกว้าง10เส้นยาว20เส้นสูง11เส้นนะครับใบนี้ใครชอบแบบนี้จัดไปแต่ว่าบัตรเครดิตนะครับเขาจะต้องมีกฎก็คือสมัครแล้วต้องมียอดใช้นะครับไม่งั้นเขาไม่ให้ของนะครับเมื่อก่อนถ้าไม่ต้องใช้อ่ะแค่สมัครก็เห็นหลายคนก็เอาของกลับบ้านเต็มเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วนะครับเขารู้ทันพวกเรานะครับใบนี้ต้องใช้นะครับ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน30วันหลังจากได้รับอนุมัตินะครับได้บัตรปุ๊บเขาจะนับเลย30วันเพื่อนๆก็ไปรูดใช้นะครับซื้ออะไรก็ได้ 5,000 บาทได้กระเป๋านะครับประมาณนั้นนะครับส่วนใบนี้ครับ Navy Blue ใบนี้นะครับกระเป๋าโคตรสวยนะครับมูลค่า 5,900 บาทนะครับขนาด20นิ้วนะครับแต่ใบนี้จะไม่ใช่ 5,000 แล้วนะจะเป็นนี่ครับ 15,000 บาทขึ้นไปนะครับภายใน30วันนะครับหลังจากได้บัตรโอเคเพื่อนๆถึงเมื่อไหร่สมัครถึงเมื่อไหร่ถึงนี่ครับ31มกราคมนะครับสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่1ตุลาถึง31มกราคมนะครับอย่าลืมเงื่อนไขนะครับค่าใช้จ่ายนะครับโอเคตามนี้ครับเดี๋ยวฝากหน่อยฝากช่องด้วยนะครับ JS 14อันเบิ้งนะครับใกล้จะแสนแล้วเหลืออีกไม่กี่พันคนหน่อยช่วยหน่อยอยากได้โล่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามสมัครสมาชิกได้นะครับหรือว่าชอบคลิปไหนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมรู้เท่าไหร่ผมก็สอนเท่านั้นแหละครับก็มาเม้ามอยกันนะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนกดเข้าไปดูเลยนะครับสมมติชอบบัตรเครดิตเฮ้ยอยากได้บัตรเครดิตวิกดเข้ามาปุ๊บนี่ผมก็จะแปะไว้ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกคลิปนะครับแปะลิงก์ไว้ทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยที่ description หรือว่าคำอธิบายคอมเมนต์นะครับกดเข้ามาดูได้ก็จะมีตั้งแต่พวกบัตรเครดิตที่รีวิวไว้นะครับหรือว่าบัตรอื่นๆนะครับผมก็เรียบเรียงไว้ให้แล้วนะครับมีขอสินเชื่อออนไลน์ด้วยนะครับอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านของเกียรตินาคินมีไว้ให้ด้วยนะครับมีการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับสินเชื่อบ้านเกียรตินาคินนะครับซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับขอสินเชื่อออนไลน์เกี่ยวกับรถก็มีนะครับสุดยอดนะครับเนี่ยซื้ออุปกรณ์ IT อุปกรณ์กีฬานะครับซื้อหนังสือออนไลน์เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada นะครับเข้ามากดกันได้เลยนะครับโอเคฝากช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆ